คนซึ่งมีอาการแข็งแรงรอดตายได้แล้วก็สุขภาพฟื้นตัวในแบบที่เข้าสู่สภาพซึ่งเป็นปกติได้โดยเร็วหลังจากที่รับเชื้อโควิด1 9ทีมีไหมมีเยอะให้ดูข่าวนี้นี่เป็นสุภาพสตรีนะครับมีชื่อว่า Dorothy Swan นนะครับเธออายุ104ปีติดโควิดนะแถมเป็นหวัดใหญ่ด้วยนะฮแล้วหายฮนะอายุ104ปี อายุ104ปีดอร์ t h y ี w สวอนนะครับในสหรัฐนะครับเป็นสตรีชาวอเมริกันอายุ104ปี<โ>ก็จัดงานเลี้ยงกับลูกหลานได้หมดตามปกติจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือหรือคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแน่นอนดอร์ t h y ี w สวอนอายุ104ปีก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าเธอร่างกายแข็งแรงอาการทารักษาในระยะแรกๆโอกาสที่จะหายมีสูงมากในกรณีของสิงคโปร์เนี่ย อัตราการตายจากโควิด -19 มันต่ําเกินความบรรยายคือมันไม่ใช่แค่ต่ําธรรมดามันต่ํากว่าไข้หวัดใหญ่เยอะมากหวัดใหญ่โอกาสเสียชีวิตเท่าไหร่0.1%ใช่ไหม0.2%ถ้าคุณไปดูโควิด -19 ในประเทศไทยอัตราการตายก็อยู่ที่ประมาณ0.4 0.4%ั้งซึ่งก็ต่ำหลายคนอาจจะบอกว่าสูงก็ไม่เป็นไรอะงั้นคุณไปลองเฉลี่ยดูอัตราการตายจากโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่ง มีแรงงานต่างด้าวซึ่งติดโควิดก็เยอะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหลักหมืน่นและปรากฏว่าเขารับมือด้วยการรักษาและปรากฏว่ายิ่งไปกว่านั้นมันรักษาได้และใครที่บอกว่าโรคนี้รักษาไม่ได้คนคนนั้นโกหกคุณทำไมผมพูดอย่างนั้นคุณดูรายงานชิ้นนี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นเคสตั้ดี้เป็นกรณีศึกษาลงในสไปค์ออนไลน์และเป็นตัวเลขซึ่งถ้าคุณมานั่งลองคิดดูนะ59,602 คนซึ่งรับเชื้อโควิดในสิงคโปร์เนี่ยระบาดหนักในช่วงหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเนี่ยแล้วคุณ,ค,ณคุณรู้หรือไม่ผมเนี่ยผมทราบแต่ผมลืมดูตัวเลขนี้ไปพักหนึ่งเพราะว่าทุกวันเนี่ยสื่อมักจะเลือกตัวเลขที่มันน่ากลัวเอามารายงานโอ้โหน่ากลัวเป็นบ้าเลยติดเชื้อที่ที่คลัสเตอร์ใหม่นะฮะแม่ค้าหมูปิง้งที่จุฬาโอ้โหกลัวไปหาอะไร ในเมื่อโรคมันรักษาได้เลิกประสาทแดกตายกี่คนที่สิงคโปร์คุณรู้ป่ะตายกี่คนสิงคโปร์ปิดเชื้อไป59,602คนคนตายนะฮะอัตราการตายนะฮะ0.04%ไม่ใช่0.4%นะฮะ0.04% เราพูดถึงอัตราการตายจาก59,602คนเนี่ยตายไป29คนอัตราการตายแค่0.04%น้อยกว่านี้มีอีกไหมหาโรคซึ่งอัตราการตายต่ำกว่านี้ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับผมยังไม่แน่ใจว,ว่าคุณสามารถหาได้นี่มันไม่ใช่แค่นอมแหนมอัตราการตายระดับนี้ถือว่า ต่ำเกินคำบรรยาย29จาก59,602คนเนี่ยนะ,ะเอาไว้ง่ายมันคือเท่าไหร่ล่ะมันคือ30จาก60,000นะ่ะ30จาก60,000 30จาก60,000 60ก็คือเท่าไหร่ล่ะ1ใน2,000เนะ่ะ0.04%เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ